ครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตามหลักการที่2ครับก็คือการส่งเสริมการปรับเข้าสู่สมดุลทางปัญญานะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบปัญหาและภารกิจที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเขาเกิดความสงสัยนะครับหรือเรียกว่าสภาวะเข้าสู่สภาวะสมดุลทางเสียสมดุลทางปัญญาแล้วก็ต้องมีหลักที่เราจะทำให้เขากู้เขากลับมาครับให้เขาเข้าสู่สภาวะสมดุลนะครับซึ่งก็จะมี2องค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าสู่สภาวะสมดุลนะครับนี้ก็คือองค์ประกอบที่1ฐานการองค์ประกอบที่1คือธนาคารความรู้และองค์ประกอบที่2คือเครื่องมือทางปัญญานะครับซึ่งผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นครับว่าการออกแบบธนาคารความรู้ที่ดีและสนับสนุนการสร้างความรู้และก็การส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นั้นมีหน้าตาเป็นยังไงกับการเลือกใช้เครื่องมือทางปัญญาที่มาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับหลักของการส่งเสริมและก็การปรับสมดุลทางปัญญานั้นจะเป็นการจัดเตรียมแหล่งสารสนเทศนะครับที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบแบบแผนนะครับแล้วก็สารสนเทศนั้นจะต้องมีความเพียงพอตอบสนองต่อการแก้ปัญหานะครับสารสนเทศนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งรูปแบบที่เป็นเนื้อหาข้อความรู้เป็นได้ทั้งเอกสารเป็นได้ทั้งวิดีโอเป็นได้ทั้งเว็บไซต์หรือภูมิปัญญาทั้งหลายที่ผู้สอนเอามาจัดรวบรวมไว้เป็นระบบแบบแผนนะครับมาดูองค์ประกอบแรกครับธนาคารความรู้ Data Bank ก็ได้หรือบางคนเขาอาจจะเรียกว่า Resource หรือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ก็ได้นะครับลักษณะของธนาคารความรู้เนี่ยเราจะออกแบบโดยอาศัยการจัดระบบความรู้ตามหลักของ Information Processing อย่างเช่นตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าเราจะไม่ได้นำเสนอเนื้อหาเป็นตัวหนังสือเรียงกันทั้งหมดเลยแต่เราจะนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่เป็นแผนภูมิเป็น Mind Map หรือการ Chunking นะครับตรงนี้แหละสำคัญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการประมวลสารสนเทศจะประมวลได้ดีถ้ามีการจัดระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกลุ่มการจัดหมวดหมู่หรือการทำเป็นชั้นแล้วก็สามารถอธิบายบนฐานของ brain based learning ด้วยครับว่าสมองของคนเราเนี่ยสามเรียนรู้ได้ดีถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องออกแบบเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการสอนหรือสไลด์ของทุกท่านเนี่ยนะครับให้เป็นภาพเป็นแมปนะครับและก็นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะครับอันนี้ก็ออกแบบลักษณะที่เป็น mind map นะครับแล้วก็เมื่อที่เขาคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะค่อยมีรายละเอียดที่ขยายเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มขึ้นตัวนี้จะช่วยในการขยายโครงสร้างทางปัญญาและก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโนดและลิงก์ระหว่างสกีมาต่างๆที่มีอยู่ในสมองของคนเรานะครับลักษณะที่2นะครับตัวนี้ไทมุกนะครับไทมุกก็เป็นการจัดระบบสารสนเทศอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเน้นที่เป็นวิดีโอเบสเลสซั่นนะครับเพราะฉะนั้นการทำธนาคารความรู้ผู้สอนเองเนี่ยก็สามารถที่จะดีไซน์ในลักษณะที่เป็นวิดีโอนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมีคุณลักษณะของสื่อที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียังไงเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมีทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีเสียงบรรยายที่ซัพพลิเมนต์กันเวลาที่คนเรารับรู้ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราจะรับรู้เข้าไปด้วยกันทั้งสองทางก็คือทั้งการมองเห็นนะครับที่เราเรียกว่าพิกเชอร์นะครับและก็ผ่านการฟังเนี่ยครับเข้าไปทางหูของเราเนี่ยที่เรียกว่าซาวด์นะครับทั้งพิกเชอร์และซาวด์เนี่ยจะไปทำการบูรณาการกันในขณะที่เรากำลังเรียนรู้ในช่วงของการประมวลข้อมูลที่เรียกว่าworking memory หรือความจำขณะที่เรากำลังทำงานในช่วงนี้แหละครับผู้เรียนจะใช้กระบวนการทางปัญญามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการออกกันไหนที่ดีมีการนำเสนอสารสนเทศทั้งที่เป็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งและมีเสียงบรรยายประกอบก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะซับเอาสารสนเทศที่นำเสนอนั้นเข้าไปได้แล้วก็เอาไปเก็บจัดระบบเก็บในความจำระยะยาวได้ดีนะครับนี่ก็เป็นหลักการนึงในการออกแบบธนาคารความรู้ผู้สอนอาจจะใช้เครื่องมือที่เป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นวิดีโอเบสแบบ MOOC นี่ก็ได้นะครับองค์ประกอบที่2นะครับเครื่องมือทางปัญญาหรือว่า cognitive tools นะครับเครื่องมือทางปัญญานี่คืออะไรนะครับเครื่องมือทางปัญญาก็คือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการการลงมือปฏิบัติหรือ manipulate กระทำภารกิจการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับซึ่งผมก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะของเครื่องมือทางการเรียนการทางปัญญาด้วยกันเครื่องมือแรกนะครับก็คือเครื่องมือค้นพบ
หรือที่เรียกว่า discovery tools นะครับเครื่องมือนี้ประกอบไปด้วยเครื่องมือย่อย2ประเภทเราเรียกว่า seeking tool และก็ collecting tool เครื่องมือชนิดที่2เครื่องมือการสร้างความรู้ knowledge creation tools นะครับประกอบไปด้วย organizing tool integrating tool generating tool นะครับเครื่องมือสุดท้ายก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร communication tools นะครับเรามาดูนะครับว่าในแต่ละเครื่องมือนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้ในการออกแบบเนี่ยเราจะทำยังไงและเราจะเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีนักวิจัยหลายท่านได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมาอินทิเกรตกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของเราในแต่ละเครื่องมือนั้นได้ยังไงนะครับมาที่เครื่องมือแรกครับเครื่องมือค้นพบนะครับเครื่องมือค้นพบเนี่ยก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นสอบแสวงหาสารสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลายเนี่ยครับนะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเครื่องมือแรกครับ Search Engine ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ Bing Yahoo นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นและก็เข้าถึงสารสนเทศที่ผู้เรียนต้องการได้แน่นอนครับความรู้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือสืบค้นหรือ Seeking Tool เนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะไปเอาความรู้ที่เฉพาะและก็ตรงกับสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้เครื่องมือที่2เครื่องมือเก็บรวบรวม collecting tool นะครับเมื่อเราสืบค้นแล้วมันต้องมีการจัดทำเป็น collection นะครับหรือทำเป็น library นะฮะเราจะมีหอสมุดหรือห้องสมุดส่วนตัวผ่านไอ้เจ้าเครื่องมือนี้ครับเช่น Google Drive นะครับหรือ OneDrive พวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการ collecting แล้วก็เก็บ storage ข้อมูลความรู้ทั้งหลายที่เราไปพบเจอเนี่ยไว้อย่างเป็นระบบได้นะครับซึ่งเราเอาไปออกแบบในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของเราได้นะครับเครื่องมือที่2เครื่องมือการสร้างความรู้เครื่องมือการสร้างความรู้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ประเภทนะครับเครื่องมือการจัดระบบนะครับ organizing tool นะครับนะเช่นพวก mind mapping ทั้งหลายนะครับอันนี้ทุกวันนี้เครื่องมือ mind map สามารถที่จะทำแบบร่วมมือกันได้นะครับเช่นเราทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้าง mind map พร้อมกันได้เลยนะครับนี่จะช่วยในการจัดระบบแบบแผนความคิดเครื่องมือที่2เครื่องมือบูรณาการนะครับจะเป็นการบูรณาการตั้งแต่สิ่งที่ผู้เรียนที่เขาไปสืบค้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวข้อความภาพแล้วก็มานำเสนอนะครับโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอหรือพรีเซนต์ความคิดของเขาเองนะเช่น Prezi อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเครื่องมือที่3เครื่องมือการสร้างนะครับเครื่องมือการสร้างเนี่ยเป็นตัวทดสอบกับแนวคิดของเขานะครับเวลาที่เราได้รับปัญหาเราก็จะหาแนวทางใช่ไหมครับในการหาแนวทางเนี่ยเราจะมีการจำลองแนวคิดของเราขึ้นมาเราจะรู้ว่ายังไงว่าครับว่าถูกว่าผิดเพราะฉะนั้นมันต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการจำลองแนวคิดว่าถ้าทำอย่างนี้จะถูกแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่นเนี่ยเลโก้นะครับเด็กๆชอบมากเลยผู้ใหญ่ก็ชอบด้วยนะครับเพราะเลโก้เนี่ยสามารถที่จะต่อแล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาเห็นเป็นรูปธรรมได้นะครับผ่านภารกิจที่มอบหมายเครื่องมือประเภทสุดท้ายครับก็คือเครื่องมือสื่อสารหรือ communication tools นะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 3.0 เนี่ยตอบสนองอย่างมากครับสำหรับการทำงานนะครับการทำงานแบบร่วมมือกัน collaborative tools นะครับเครื่องมือเนี้ยนะครับผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า cloud computing เราสามารถที่จะทำงานเป็นกลุ่มและก็ create งานสร้างงานร่วมกันได้เลยโดยผ่านไอ้เจ้าเทคโนโลยีนี้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ต้องมาเจอกันในห้องหรือที่ไหนก็ได้นะครับไปเจอกันตามร้านกาแฟหรือที่บ้านนะแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานร่วมกันได้นะครับเครื่องมือชนิดที่2สําหรับเครื่องมือการสื่อสารก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการแชร์ริ่งแบ่งปันแนวคิดนะครับก็อย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ LINE นะครับ Instagram นะครับ Twitter พวกนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิดตลอดจนมันยังสามารถมีประสิทธิภาพนะครับในการที่จะขยายแนวคิดออกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวอย่างของเครื่องมือทางปัญญาที่เราสามารถเอามาออกแบบและก็บูรณาการในการจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะครับซึ่งผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับลองเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปจัดการในชั้นเรียนของท่านนะครับแล้วก็ดูครับว่าผู้เรียนเขาจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และก็ทำให้การคิดสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร